รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสปกติที่เรากินนะทำอยู่แค่2เมนูคือป๊าจะมาผัดกับ3ชั้นกับอีก1เมนูคือไปทำจับฉ่ายอาจารย์นี่สั่งไม่น่าทำเมนูอื่นนอกจาก2เมนูนี้วันนี้จะทำให้มันดูน่ารับประทานกับผักขมจีนผัด3ชั้นแล้วก็ใส่ไข่เยี่ยวม้าเห็นไหมสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วกับรายการเต็มปากเต็มคำเต็มปากเต็มคำนะคะเป็นรายการทำอาหารค่ะ2เจเนอเรชันอาจารย์นิสักทำเมนูหนึ่งนานาเทดดี้ทำอีกหนึ่งเมนูจากวัตถุดิบเดียวกันใช่แล้วล่ะครับจากวัตถุดิบเดียวกันแต่ความอร่อยนี่คูณ2เลยเอาอีกแล้วแลบอีกแล้วคืออลังการมากไง ช่วงนี้แบบมันซ่อนไม่มิดมันสุดยอดจริงๆนะฮะเปิดเลยไหมล่ะอ่ะ1 2 3ฮึบอุ้ยผักโขมอ่ะนี่ผักโขมจีนแล้วก็มีสปินัชอีกตายแช่เย็นฉ่ำโจทย์ของเราเป็นผักเนี่ยรุ่นเรากินนั้นเนี่ยอากงอาม่าทำจับฉ่ายแล้ววันนี้ฉันจะทำอะไรล่ะจับฉ่ายไม่ได้เคี่ยวก็ตั้ง3ชั่วโมงอันนี้สปินัชขอเวลาคิดแป๊บหนึ่งแล้วกันว่าเราจะเลือกอะไรแล้วเราจะทำเมนูอะไรคือยังไงมีแบบแช่แข็งและแบบไม่แช่แข็งเหรอครับหรือไม่ใช่อันเนี้ยขมมากๆขมจริงๆคือผมรู้นะทุกคนเนี่ยจะรู้ว่าผักโขมตกลงคือข้าวโขมหรือขมครับเนี่ยอันเนี้ยจะเป็นใบแบบใบแล้วเป็นต้นจะมีทั้งที่เป็นต้นสีขาวใบสีเขียวแล้วก็ต้นสีเขียวใบสีเขียวนึกภาพออกไหมนึกภาพตามออกจะเป็นต้นเล็กๆเหมือนกวางตุ้งครับแต่อันเนี้ยจะเป็นแบบเหมือนกวางตุ้งต้นยาวครับที่ทำปกติที่เรากินนะทำอยู่แค่2เมนูคือผัดน้ำปลาไม่ใช่ป๊าจะมาผัดกับ3ชั้นคือก่อนเอามาผัดอ่ะต้องเอาไปต้มก่อนโอเคฮะแล้วก็บีบน้ำออกแล้วค่อยมาผัดกับ3ชั้นกับอีก1เมนูคือไปทำจับฉ่ายอาจารย์นี่สั่งไม่น่าทำเมนูอื่นนอกจาก2เมนูนี้นี่คุณฟันธงเหรอใช่ป่ะเขาทำอะไรผัด3ชั้นใช่ไหมผัดผมจีนผัด3ชั้นแล้วใส่เยี่ยวม้าเห็นไหมใส่ไชโป้ไหมไม่ใส่ปกติเมนูนี้ป๊าต้องไปต้มก่อนต้มแล้วก็บีบน้ำออกเขาจะพูดว่าเนี่ยถ้าเกิดทำไม่เป็นนั้นมันจะขมมากๆเลยนะนี่คือเขาสอนว่าทำเนี่ยต้องไปต้มก่อนแล้วค่อยมาผัดแล้วจะอร่อยต้องใช้น้ำมันหมูถ้าอาจารย์นิสักทำนะตกลงขมหรือขมครับไม่รู้แต่มันขมอ๋อโอเคและอร่อยมากอ่ะดังนั้นอันนี้เขาเอาไปทำแล้วก็เลยเหลือนี้ให้เราทำเขามาทรงแบบไทยจีนขนาดนั้นอ่ะมาเรามาพัตตาคารฝรั่งกันดีกว่าเฮ้ยจริงเหรอวันนี้เรามาทำชิคเก้นรูราดกันอะไรหลาดๆนะครับน้ำมันหมูเหรออกไก่ม้วนอกไก่ม้วนแหมคุณเรียกซะผมเข้าไม่ถึงเลยอกไก่ม้วนไส้ผักโขมแล้วผักโขมเราจะไปอยู่ในไส้เลยใช่อร่อยมากอ่ะพร้อมแล้วฮะไปทำพร้อมๆกันเลยครับในที่สุดคนแก่อย่างเราก็เลือกผักที่เห็นกันมาตั้งแต่เราเป็นเด็กนั่นก็คือผักโขมจีนนั่นเองคุณผู้ชมผักขมจีนเนี่ยมีประโยชน์เยอะมากคุณผู้ชมคะวิตามิน A สูงทีเดียวกากใยไฟเบอร์เยอะมากเนี่ยดีต่อสุขภาพแคลเซียมก็เยอะนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นรับประทานผักแบบนี้จะทำให้เราสุขภาพแข็งแรงผู้ใหญ่อย่าปลื้มเด็กไม่ชอบเพราะกลิ่นมันก็เหม็นเขียวแต่เรามีวิธีนะวันนี้จะทำให้มันดูน่ารับประทานกับผักขมจีนผัด3ชั้นแล้วก็ใส่ไข่เยี่ยวม้านะครับอ่ะเราต้องลงมือทำอย่าตกใจทำไมวะอายุขนาดนี้ยังมากิน3ชั้นก็ไม่เป็นไรนะคะไขมันเป็นพลังงานร่างกายต้องการมากทีเดียวเพราะฉะนั้นขาดไม่ได้เรื่องของไขมันใส่น้ำมันลงไปในกระทะนิดหนึ่งใส่3ชั้นลงไปคุณผู้ชมใส่3ชั้นแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรมากทิ้งไปอย่างเงี้ยคุณผู้ชม3ชั้นจะมีกลิ่นหอมมากขึ้นเรามาคุยกันดีกว่าเรื่องของผักโขมคุณผู้ชมใบจะแก่ใบจะอ่อนก็ไม่ต้องไปดึงทิ้งไม่สนใจล้างให้สะอาดเอาให้หมดดินหมดทรายนะคะกระเด็นค่ะคุณผู้ชมค่ะเอาให้หมดดินหมดทรายจัดการหั่นเป็นท่อนๆเหมือนอย่างนี้คุณผู้ชมคะเห็นไหมนี่ใบก็เหลือเล็กๆเสร็จแล้วก็โยนลงหม้อค่ะต้มใส่เกลือนิดนึงต้มจนกระทั่งผักโขมโอ้ยผักขมนิ่มนะคะคุณผู้ชมคะ เห็นไหมแล้วบีบน้ำออกความขมจะหายไปประมาณ 50-60% ค่ะคุณผู้ชมเนี่ยต้องผัดจนกระทั่ง3ชั้นมีกลิ่นหอมทำไม่รู้ไม่ชี้ค่ะเราก็ยืนคุยกันต่อนะคะถ้าคุณผู้ชมจะเก็บผักขมไว้รับประทานก็เก็บได้นานๆ นะคุณผู้ชมแค่บีบน้ำออกแล้วก็ใส่ตู้เย็นถึงเวลาก็หยิบออกมาคลายซะจากตู้เย็น1คืนจากช่องแช่แข็งวันรุ่งขึ้นก็มาทำกับข้าวได้เลยอุ้ยใส่โจ๊กก็อร่อยทำแกงจืดก็ได้ผัดซีอิ๊วแทนคะน้าก็ยังโอเคเลยคุณผู้ชมฝั่งกันโน้นก็เลือกผักสปินัชใช่ไหมเธอใช่ค่ะเหรอเราก็ทำอะไรอ่ะชิคเก้นรูหลาใช่เอาใส่เป็นชิคเก้นรูหลาโอ้ยตายอาหารมีสกุลเดี๋ยวนี้ลูกเต้าฉันเก่งนะทำอาหารแบบเอาเราดูเวอร์มากเลยนะโอ้ยปลื้มใจค่ะอ่ะชิคเก้นรูหลาของเราจะทำในส่วนของไส้ผักโขมก่อนจะเริ่มจากการใส่น้ำมันมันทำให้ผัดง่ายกว่าใส่เนยจะหอมหรือจะใส่เนยกับน้ำมันก็ได้แล้วผักโขมเนี่ยนะใส่กับหอมแดงทำไมถ้าไม่มีจริงๆก็เป็นหอมใหญ่ก็ได้แต่ว่าหอมแดงจะให้รสชาติที่เข้มข้นกว่ากลิ่นและรสชาตินะครับแล้วเวลาผัดใส่หอมแดงเนี่ยนะโรยเกลือไปหน่อยนึงมันทำให้นุ่มง่ายขึ้นเราชอบเวลากลิ่นเครื่องเทศโดนความร้อนแล้วใส่ใบเบลงไปผัดก่อนเลยนะครับให้เขาหอมๆขึ้นมาเลยสิ่งที่สำหรับเราเวลาทำเมนูอาหารเนี่ยแล้วถ้าเป็นอาหารฝรั่งครับหอมแดงต้องสุกไม่สุกมันจะมีความกรอบที่ไม่ใช่อ่ะกลิ่นมันยังไม่ได้ที่มันต้องหวานก่อนสุกจนหวานจากนั้นนะคะอันนี้ที่สับละเอียดคือเห็ดฟางอย่าล้างนะล้างแล้วแฉะทำกับข้าวไม่ได้เลยจะบอกว่าเก็บไม่ได้อ่ะสุกแล้วใส่เห็ดฟางลงไปนะคะเห็ดฟางสับละเอียดแบบนี้เลยนะครับแค่นี้ก็หอมแล้วนะให้เขาโดนความร้อนกันทั่วๆเนาะเนี่ยคุณจะเห็นว่าเขาฟุบลงนะแล้วเขานุ่มเลยผัดให้เห็ดโดนความร้อนเยอะๆหน่อยเห็ดมันจะโดนความร้อนจนเกรียมแล้วก็มีกลิ่นหอมพิเศษออกมาถ้าคุณมีทรัฟเฟิลคุณใส่ทรัฟเฟิลออยล์ลงไปเพิ่มก็ได้คุณซื้อให้หน่อยสิผมไม่ชอบนะอ่ะเกลือป่นเสริมไอโอดีนพริกไทยป่นและที่ขาดไม่ได้คือนัทเม็กนะคะหรือลูกจันทร์ป่นผักโขมแช่แข็งบีบน้ำออกสับละเอียดเจ้าก้อนๆเมื่อกี้พอเวลาเขาละลายแล้วอะเดี๋ยวนิดเดียว 1 กิโลเหลือ500เองมั้งแล้วเราเป็นแห้งๆแบบนี้เลยเหรอครับใช่แล้วค่ะหลังจากผัดจนส่วนผสมหอมได้ที่แล้วเราเอามาคลุกซอสขาวหรือซอสอัลเฟรโดที่คุณมีแล้วสำเร็จรูปไม่ต้องมาทำอะไรวุ่นวายเพราะว่าเราต้องการเอามาทำไส้ใช่ไหมยิ่งแห้งยิ่งดียิ่งแห้งยิ่งดีม้วนง่ายเพราะว่าถ้าเกิดว่าแฉะใช่จะม้วนยากผักมันเขียวเขียวและกลิ่นของมันกับรสชาติที่เราเอาขมมากๆออกไปมันก็จะเหลือแต่หวานอ่อนๆค่อยๆม้วนไปเราจะม้วนเขานะคะเวลาม้วนเราก็จับทรงเขาด้วยนะคะยัดให้เขาแน่นขึ้นด้วยใช่ค่ะกดเขาอย่างนี้นะคะระมัดระวังเขานิดนึงช่วง Crispy and Healthy กรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้โกกิชี้ช่องทางขายอาหารออนไลน์กับเมนูเคจุน Crispy Stripsกรอบอร่อยทำกินเองได้ทำขายออนไลน์ก็ดีใส่แป้งสำเร็จรูปสำหรับทำไก่เคจุนตราโกกิลงในภาชนะเตรียมไว้ค่ะนำสันในไก่ที่เตรียมไว้ลงชุบนมสดให้ทั่วทั้งชิ้นตักขึ้นคลุกกับแป้งสำเร็จรูปสำหรับทำไก่เคจุนทำแบบเดิมอีกครั้งเตรียมไว้ค่ะนำสันในไก่ลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดใส่ภาชนะรับประทานคู่กับมายองเนสตกแต่งด้วยช่อพาร์สลีย์พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูเคจุนคริสปี้สตริปทำกินเองได้ทำขายออนไลน์ก็ดีผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิง พอหมูได้ที่นะคะเราก็ใส่กระเทียมลงไปเห็นไหมคุณผู้ชมเจ้าผักโขมเนี่ยเข้ากันดีกับกระเทียมมากเลยพอใส่กระเทียมเสร็จก็เอาผักลงไปค่ะคุณผู้ชมใส่ผักเสร็จแล้วเราก็จัดการผัดซะเนี่ยเห็นไหมคุณผู้ชมดูสิหน้าตามันน่ากินแล้วเห็นไหมผักมันเขียวเขียวและกลิ่นของมันกับรสชาติที่เราเอาขมมากๆออกไปมันก็จะเหลือแต่หวานอ่อนๆขมนิดๆจะกลายเป็นหวานติดปลายลิ้นคุณผู้ชมตอนนี้จะปรุงนะจะใส่แบบซีอิ๊วไปรอบๆพอมันแบบเกรียมๆขอบๆแล้วมันจะแบบกลิ่นมันดูดีเห็นไหมคุณผู้ชมแล้วก็เอาน้ำจัดการใส่ซะเนี่ยแม่ทำให้ดูตั้งแต่เราเป็นเด็กๆนะเนี่ยตำรับแบบนี้คุณผู้ชมเอาละครับซอสขาวสำเร็จรูปวันนี้นานาใช้เป็นซอสอัลเฟรโดจะเป็นครีมหอมๆเลยเขาปรุงรสมาแล้วด้วยใช่อะไรง่ายเลยเนี่ยเขาก็จะแห้งข้นแบบนี้ถือว่าได้ที่ละไส้สำหรับชิคเก้นรูราดของเราใช่แล้วเราก็จะเอาเจ้าไส้ตัวนี้เนี่ยนะคะมายัดไส้ไก่ของเราค่ะเตรียมไส้ผักโขมเรียบร้อยแล้วนะฮะคุณจะเห็นว่ามีอกไก่หนึ่งอกใช่ไหมคะเลาะหนังออกใช่เราเอาหนังออกนะคะแล้วเราก็ผ่ากลางอันนี้ผ่าไว้ให้แล้วจากนั้นเราก็จะได้เป็นแผ่นแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะม้วนเวลาม้วนเนี่ยเรารู้ดีว่าพวกเราชอบกินไส้เยอะแต่การใส่ไส้เยอะเนี่ยมันจะทำให้เราม้วนยากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใส่แค่นี้พอจากนั้นเนี่ยนะคะเราก็เริ่มม้วนค่อยๆม้วนไปเราจะม้วนเขานะคะเวลาม้วนเราก็จับทรงเขาด้วยนะคะยัดให้เขาแน่นขึ้นด้วยใช่ค่ะกดเขาอย่างนี้นะคะระมัดระวังเขานิดนึงเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราม้วนเขาหลวมเนี่ยนะคะตัวผักโขมของเรากับไก่เนี่ยนะคะจะไม่เป็นหลอดเวลาเราตัดค่ะหลังจากได้แบบนี้แล้วเนี่ยนะคะเวลาเราเอาไปชุบแป้งชุบไข่ชุบเกล็ดเนี่ยเขาจะหลุดลุยถ้าเกิดว่าเราไม่ทำให้ทรงของเขาแน่นก่อนสิ่งที่แนะนำเนี่ยนะคะเดี๋ยวเอาคลิ้งฟิล์มห่อแล้วก็รัดให้แน่นโอเคเราจะดึงคลิ้งฟิล์มลงมาแบบนี้นะคะจากนั้นเอาชิคเก้นรูราดของเราใส่ลงไปม้วนเขาแบบนี้นะคะม้วนให้แน่นเลยใช่ไหมม้วนให้แน่นนะจากนั้นกดฟึบอย่างนี้ก่อนคุณจะเห็นว่าเราจะเหลือหางคลิ้งฟิล์มไว้แบบนี้นะคะหลอดแบบนี้เลยแล้วก็เราก็เอามือบิดนะคะอย่างนี้มันเป็นการทำให้ตัวรูราดของเราแน่นขึ้นทรงก็คือจะสวยงามแบบนี้เลยถูกต้องบิดนะคะอย่างนี้นะคะได้ข้างหนึ่งแล้วอีกข้างหนึ่งนะคะบิดปึ๊บปึ๊บแบบนี้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะคะเอาไปแช่แข็งก่อนครับให้ทรงของเขาสวยนะคะอย่างน้อยสัก 1-2 ชั่วโมงนะเขาก็จะเริ่มแข็งๆหน่อยแล้วทำให้เวลาเราเอาไปชุบแป้งชุบไข่ชุบเกล็ดเนี่ยเราทำงานง่ายขึ้นครับผมค่ะฝั่งกระโน้นขอโทษนะคะได้ไก่หรือยังคะยังม้วนอยู่เลยเอาม้วนอยู่โอ้ตายตายตายเทดดี้โรได้ไหมอ๋อให้ไม่เป็นไรหรอกอ่ะเสร็จแล้วเฮ้ยคุณพูดอย่างนี้หลายทีผมน้อยใจนะให้เสียภาษาไทยโดยน้องยิ่งกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์สูตรเด็ดจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์หอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังไม่ใส่อินประสิวไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นหมูเน้นๆ1แพ็คราคา175 บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3แพ็คราคาเพียง450 บาทจัดส่งฟรีรีบสั่งกันไว้นะสำหรับสายหวานมือใหม่หรือมือฉกาจที่เริ่มท้อกับการทำคัพเค้กทานเองที่บ้านเพราะไม่ว่าจะทำยังไงเค้กก็ไม่สวยไม่อร่อยเหมือนอย่างที่คิดวันนี้เราเลยรวบรวม5ข้อควรระวังในการอบคัพเค้กมาฝากค่ะระวังเค้กแห้งร่วนระวังเค้กไม่สุกระวังเค้กหน้าไหม้ระวังเค้กหดหรือล้นพิมพ์ระวังเค้กไม่อร่อยแต่ถ้าใครไม่อยากยุ่งยากวันนี้เราจัดมาให้พิเศษกับฟรุตตามิน่าโกลเด้นคัพเค้กคัพเค้กเนื้อแน่นฉ่ำด้วยเครื่องปรุงที่ได้สัดส่วนและยังคัดสรรผลไม้ที่ได้คุณภาพมาผสมอย่างลงตัวอร่อยแบบไม่ซ้ำใครทั้ง6รสชาติโกลเด้นช็อกโกโกลเด้นสตรอเบอรี่โกลเด้นบานาน่าวิดวอลนัทโกลเด้นมิกซ์ฟรุต Golden Blueberry Streusel Golden Prune 1 กล่องบรรจุ6ชิ้น6รสชาติราคาพิเศษเพียง485บาทแถมจัดส่งฟรีทั่วประเทศสั่งซื้อได้ที่ Facebook ยิ่งศักดิ์ฟู้ดหรือ Line ยิ่งศักดิ์ฟู้ดปรุงรสก็พริกไทยป่นหน่อยอันนี้เตี๋ยชอบน้ำตาลทรายว้ายตายแค่นี้พอไม่เอาไม่ใส่เยอะซอสเห็ดหอมอันนี้มาใส่เอารุ่นหลังนะรุ่นแม่ฉันเป็นสาวไม่มีหรอกซอสเห็ดหอมแค่ซีอิ๊วเท่านั้นแหละจบค่ะเครื่องปรุงไม่ได้มีเยอะเหมือนปัจจุบันเนี่ยคุณผู้ชมดูเหมือนมันไม่น่าจะกินได้โอ๊ยทำไมใส่อะไรกันแค่นี้มันจะอร่อยเหรอนี่แหละค่ะอร่อยจริงๆคุณผู้ชมคะรอสักครู่นะคะที่สำคัญผักโขมเนี่ยจะต้องต้มจนกระทั่งมันสุกแล้วก็นิ่มๆ นะคุณผู้ชมจะทำให้เราอร่อยขึ้นฝั่งกระโน้นขอโทษนะคะได้ไก่หรือยังคะยังม้วนอยู่เลยเอาม้วนอยู่โอ้ตายเด่นว่าแล้วของเด่นกินจนอิ่มไปนอนหลับนะคะพุงป่องไปแล้วฝั่งกระโน้นยังม้วนไก่ไม่เสร็จเลยค่ะคุณผู้ชมอ่ะเสร็จแล้วเห็นไหมคะคุณผู้ชมดูสิคะเดือดแล้วจะใส่จานแล้วนะเราก็มาดูค่ะใส่แป้งข้าวโพดละลายน้ำลงไปนิดนึงใจเย็นๆนะอย่าใส่เยอะวัตถุประสงค์เพียงแค่ขอให้มันคลุกคลิกดูซิติดตะหลิวมาเนี่ยดูซิเนี่ยยางอีกนิดนึงเอาละเนี่ยดูซิได้ยังได้ไหมคุณผู้ชมดูซิช่วยกันดูหน่อยหูตาไม่ค่อยดีอ่ะอีกนิดเดียวคราวนี้ชัวร์เห็นไหมคุณผู้ชมพอเสร็จแล้วนะไข่เยี่ยวม้าใส่ลงไปเลยนี่ไข่เยี่ยวม้าต้มสุกนี่แบบนี้คุณผู้ชมเอาละตักใส่จานครับถ้าคุณมีเวลาแนะนำให้คุณแช่แข็งแต่เราสองคนรีบแล้วหิวเทดดี้เตรียมแป้งไข่เกล็ด ขอเป็นที่เพิ่มนิดนึงเอาได้ค่ะขอโทษค่ะเห็นบอกว่าคุณมีเคล็ดลับยังไงบ้างครับเนี่ยมีปกติเวลาทานเนี่ยนะตัวคุณเห็นป่ะเวลากินเสร็จแล้วบางคนทำไมรสชาติของเขามีแบบอูมามิเค็มๆทั้งข้างนอกและข้างในใช่เกล็ดขนมปังเขาปรุงรสอ๋ออ่ะถ้างั้นคุณปรุงก่อนอ่ะเราใส่เกล็ดขนมปังนะคะลงไปแบบนี้เลยจากนั้นนะคะผงปรุงรสนี่แหละค่ะจะหมูหรือจะไก่ก็ได้ตามชอบและพริกไทยแล้วก็อันนี้แป้งทอดกรอบใช่ไหมค่ะไข่ไก่ตีพอแตกโอเคแล้วก็เกล็ดขนมปังที่ปรุงรสแล้วอ่ะเดี๋ยวเราแกะนะเราแกะออกมาก่อนอ่ะเราก็จะตัดหัวตัดท้ายของชิคเก้นรูลาดของเราออกมาเพราะปมคุณแน่นหนามากเลยนะไม่คิดไงว่าต้องแกะอันนี้นี่เอาละครับได้แล้วคลุกแป้งก่อนคลุกแป้งแห้งก่อนนะครับ1ชั้นคลุกแป้งแห้งเราก็ต้องคลุกเขาให้ทั่วเนาะด้านข้างด้วยหน้าตักด้วยคลุกแป้งคลุกไข่นะคะอันนี้มือต้องยอมเลอะแล้วล่ะคนเดียวแล้วเนาะใช่ทำไมต้องเลอะหลายคนล่ะครับใช่ไหมคลุกแป้งคลุกไข่นะคะจากนั้นลงเกล็ดขนมปังปรุงรสของเรานะแล้วก็โรเลยเทดดี้โรได้ไหมอ๋อให้ไม่เป็นไรหรอกอ่ะเสร็จแล้วเอ้ยคุณพูดอย่างนี้หลายทีผมน้อยใจนะอย่าน้อยใจเลยโอ้โหคุณแบบเหมือนคุณพูดเปิดช่องแล้วคุณตัดอย่างเงี้ยไม่ได้นะอ่ะหลังจากเราได้แบบนี้แล้วนะคะวันนี้เราใช้เป็นหม้อทอดไร้น้ำมันในการทอดง่ายเลยนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากให้มันมี texture กรอบเหมือนโดนน้ำมันอ่ะแนะนำให้เอาน้ำมันมาสเปรย์ก็ได้คุณก็ใช้น้ำมันในปริมาณที่น้อยลงโอเคให้มั่นใจว่าเกล็ดนี่คือเคลือบทั้งชิ้นอ่ะเรียบร้อยแล้วจากนั้นเดี๋ยวเรายกลงหม้อทอดเลยนะวางลงบนหม้อทอดเลยนะฮะอ่ะแล้วจากนั้นลงทอดปิดฝาเลยค่ะเทดดี้ค่ะไฟยังไงบ้างครับอาจารย์เป็นเราจะเริ่มจากไฟกลางก่อนจากนั้นเนี่ยนะคะสุกแล้วค่อยเร่งสีได้แต่ถ้าเกิดสีมาก่อนยังไม่สุกข้างในไม่รู้เลยอันนี้เหนื่อยเลยเสร็จแล้วเราก็มาตักใส่จานนะคุณผู้ชม มีคลุกคลิกคลุกคลิกนะคุณผู้ชมนะน้ำแกงนิดๆนะไข่เยี่ยวม้านี่เป็นอะไรที่แบบแย่งกันนะนับชิ้นนะอันนี้ใส่2ฟองคุณผู้ชมจะได้ไข่เยี่ยวม้า8ชิ้นถ้าทานกัน2คนก็จะได้คนละ4ชิ้นก็คือไข่เยี่ยวม้าคนละฟองอย่าทะเลาะกันรับประทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆคุณผู้ชมดูสิคะนี่นะถ้าไปนั่งร้านข้าวต้มหรือไปร้านอาหารจีนตำรับนี้ก็ไม่ได้ว่าหาได้ง่ายๆแต่อาจจะเป็นตำรับที่ปลื้มที่สุดและเป็นตำรับที่เราต้องจำตั้งแต่เราเด็กจนกระทั่งเราโตเป็นวัยรุ่นเรายังไม่ลืมจานนี้เลยค่ะเอานะหั่นเลยครับสุกชัวนะใส่น้อยใส่น้อยฮึบต้องใจแข็งๆครับอ่ะจากนั้นจัดใส่จานเสิร์ฟนะคะอันนี้คือรูหลาดของเราเดี๋ยวนาตักหยิบให้อันนี้เป็นซอสขาวตัวเดิมเหมือนกันใช่ไหมใช่ที่ใส่ไปในไส้ซอสอัลเฟรโดโอ้โหหนำจังเลยอ่ะข้างในยังฉ่ำแบบฉ่ำมากแล้วคุณดูดิเนี่ยเนื้อแบบนี้อร่อยไม่ต่างกันเพิ่มสีเขียวแบบที่เราไม่ได้กินแต่กินได้ชิคเก้นรูหลาดของนานาและเทดดี้เรียบร้อยแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นผักขมผัดหมู3ชั้นนะคะหรือจะเป็นชิคเก้นรูหลาดหรือไก่ม้วนสอดไส้ผักขมของนานาและเทดดี้ก็น่ารับประทานทั้ง2เมนูค่ะผักขมเนี่ยจริงๆก็ชื่อเนี่ยขมแต่ชื่อความอร่อยนี่คือเขาล้ำค่าจริงๆครับสามารถเอามาทำได้เลยฮะหลากหลายเมนูจะเป็นเมนูแบบอาจารย์นิสักหรือว่าเมนูของเราแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับอย่าลืมนะครับคุณผู้ชมตำรับดีๆจากโจทย์ที่เก๋ๆแบบนี้คุณผู้ชมจะชมได้จากรายการเต็มปากเต็มคำเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมนะศุกร์หน้าเจอกันนะครับบ่าย 3 โมงทาง Workpoint ช่อง 23วันนี้หมดเวลาต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนดูแลรักษาสุขภาพนะครับเพื่อสุขภาพแข็งแรงตลอดเวลาครับสวัสดีครับอะไรอ่ะอะไรเปียกอะไรกวนอ่ะโคชูจังน้ำดองสูตรนี้เป็นสูตรที่ตกทอดประจำตระกูลมาสมัยนั้นมีโคชูจังแล้วไหมคุณไม่รู้จริงๆเหรอว่าสูตรที่บ้านเราเป็นสูตรประจำตระกูลที่อร่อยทุกครั้งจำสูตรไม่ได้